เรียกได้ว่าเป็นกระแสการทะเลาะกันนะระหว่างไฮฮอตกับทาง VG ซึ่งเรียกได้ว่าเนี่ยก็แลกกันคนละหมัด2หมัดนะผ่านทั้งโพสต์ผ่านทั้งไลฟ์เนื่องจากคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางไฮฮอตเนี่ยก็ได้ไลฟ์สดนะพูดถึง VG ช่วงบ่ายนี้ VG ก็ได้ตอบกลับบ้างนะเป็นการตอบกลับผ่านรามแท็กแรกของการทะเลาะกันในครั้งนี้แล้วข้อมูลข่าวสารจะเป็นอย่างไรเนี่ยรับชมกันเลยดีกว่าเป็นการทะเลาะกันนะที่ต่างฝ่ายเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ยอมกันนะหลังจากเมื่อคืนที่ไฮฮอตได้ไลฟ์สดนะพูดถึง VG ก็เรียกได้ว่าโคตรเดือดเลยนะส่วนใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆในช่องของผมเพราะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตนะว่าหลังที่ไฮฮอตเนี่ยได้ไลฟ์สดไปโดยทาง VG เนี่ยก็เรียกได้ว่าพอตื่นมาเนี่ยก็จัด1แทร็กให้ไฮฮอตเลยผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเรียกเป็นดิสแทร็กได้หรือไม่ก็น่าจะเรียกได้อยู่แหละเพราะเป็นการตอบกลับนะผ่านรามแต่รามของ VG ที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยแทบจะไม่มีคำหยาบเลยนะตามสไตล์ของ VG ก็ได้โพสต์คลิปและพร้อมแคปชั่นที่ว่าอธิบายไม่เก่งเท่าไหร่แลบดีกว่าแต่ในแทร็กนี้เนี่ยไม่ได้มีชื่อของไฮฮอตอยู่ในรามแต่อย่างใดเป็นการแลบโฟโชว์คำสัมผัสโชว์ทัศนคติซึ่งตอนแรกที่ผมคิดไว้เนี่ยว่าน่าจะไม่ได้เห็นดิสแทร็กจากทาง VG แต่อาจจะได้เห็นผ่านทางไฮฮอตแต่ผมก็เดาผิดซะได้เพราะทาง VG เนี่ยได้ออกดิสแทร็กก่อนเลยซึ่งผมขอเดาเองนะว่าถ้าเกิดทางไฮฮอตเนี่ยได้เห็นคลิปนี้เนี่ยทางไฮฮอตเนี่ยต้องตอบกลับผ่านรามดิสแทร็กอย่างแน่นอนก็ประมาณนี้แหละครับผมก็พยายามจะโตขึ้นโดยที่แบบไม่ไปยุ่งกับใครไม่ทำร้ายใครก่อนแต่แบบมันก็พูดยากนะครับแต่ว่าบางทีเราเหมือนผมขับรถนะครับผมไม่ไปชนเขาเขาก็มาชนท้ายผมแต่พอผมไปโกรธไปโมโหใส่เขาเขาจะมาโกรธมาโมโหใส่ผมมันก็แบบไม่ใช่เรื่องครับเพราะเขามาทำให้ผมแบบเสียทรัพย์สินทำให้ผมเสียประมาณนั้นนะครับเราอยู่เฉยๆของเราแต่มีคนมาทำร้ายเราแม่งแบบบางทีมันก็พูดยากนะครับประมาณนั้นซึ่งหลังจากที่เงียบโควิดมานานเนี่ยงานนี้แร็ปเปอร์ทุกคนเนี่ยโดนแคนเซิลงานหมดข่าวต่างๆเนี่ยก็เงียบไปยกเว้นการปล่อยเพลงซึ่งทาง VG เนี่ยก็ได้ปล่อยอัลบั้มนะส่วนทางไฮฮอตเนี่ยก็ได้ปล่อยเพลงมาเหมือนกันก็น่าจะเป็นการทะเลาะกันระหว่างแร็ปเปอร์นะครั้งแรกหลังจากโควิดระลอก2ซึ่งทำให้คนในวงการเนี่ยออกมาพูดถึงกันอย่างมากทางยังกูเนี่ยก็ได้โพสต์นะว่าอยู่ฝั่งไฮฮอตก็แน่นอนแหละก็เพราะทางเจ้าตัวยังกูเนี่ยก็เคยมีเรื่องกับ P9D ซึ่ง P9D ก็เป็นเพื่อนกับ VGคราวนี้เนี่ยการทะเลาะกันก็เริ่มใหญ่ขึ้นบานปลายมากขึ้นส่วนทางพีในดีตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่จะเรียกว่าเงียบได้หรือไม่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแกหายไปเลยนะแล้วทางไฮฮอตเนี่ยจะมีดิสแทร็กตอบกับทาง VG หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ข่าวสารก็คงจะมีเท่านี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ